สวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Now or Never TH ของเรานะคะและขอทักทายทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของเราด้วยค่ะเริ่มต้นสิ่งดีๆในเดือนแห่งความรักด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่กำลังจะจัดขึ้นที่ Seaweed Market Square อีกครั้งนะคะนั่นก็คือกิจกรรมคนทั้งโปแลนด์กำลังทอดโดนัทเพื่อช่วยเหลือเด็กป่วยซึ่งในปีนี้จะจัดงานเพื่อหาเงินระดมทุนช่วยเหลือเด็กพิเศษซึ่งตามองไม่เห็นจำนวน4คนค่ะไฮไลท์ของงานนอกจากจะมีการแสดงวงดนตรีและการเต้นรำพื้นเมืองแล้วก็จะมีงานออกร้านของชาวโปแลนด์ก็จะมาทอดโดนัทค่ะหรือคนที่นี่ก็จะเรียกว่าปอนสกิแล้วก็จะทำเค้กโฮมเมดออกมาจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือน้องๆทั้ง4คนเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลต่อไปค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกหรอกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ได้ติดตามช่องของเรามานานก็อาจจะทราบดีว่ามีการจัดกิจกรรมงานทอดโดนัทแบบนี้ในปีที่แล้วแต่ในเวลานั้นได้จัดทำขึ้นเพื่อระดมทุนหาเงินช่วยเหลือน้องๆ3คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องนิโคลัสที่ต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อบินไปรับการผ่าตัดโรคหัวใจนอกประเทศซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทีเดียวเลยนะคะเพราะภารกิจนั้นได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้น้องๆทั้ง3คนได้รับเงินครบตามจำนวนที่ต้องใช้ทำการรักษาแล้วล่ะค่ะหากเพื่อนๆท่านใดที่พลาดไปและยังไม่ได้รับชมคลิปกิจกรรมงานทอดโดนัทเพื่อช่วยเหลือเด็กป่วยทั้ง3คนซึ่งจัดขึ้นในปีที่แล้วและต้องการรับสูตรการทำขนมอร่อยโดนัทครีมบูเล่จากโกกิไปลองรับประทานกันก็สามารถคลิกรับชมได้ที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยค่ะสำหรับเช้าในวันนี้พี่แอปเปิ้ลมีเมนูแสนอร่อยแซนด์วิชกรอบไส้แฮมข้าวโพดซึ่งทำได้แบบง่ายมากๆเลยค่ะมาฝากให้เพื่อนๆได้ลองไปทำทานกันดูซึ่งเหมาะมากๆที่จะรับประทานในยามเช้าแบบนี้หรือจะนำไปทำเป็นอาหารว่างทานคู่กับชาหรือกาแฟร้อนๆก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีเพียงขนมปังแซนด์วิช10แผ่นน้ำมันสำหรับทอดอาหารมายองเนสเมล็ดข้าวโพดต้มสุกแฮมหั่นเต๋าน้ำสะอาด210มิลลิลิตรและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวช่วยเพิ่มความกรอบอร่อยแป้งประกอบอาหารตราโกกิ150กรัมและเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิ200กรัมค่ะเมื่อเตรียมส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็เข้าครัวมาลงมือทำด้วยกันเลยค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้แล้วใส่น้ำตามลงไปค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันพักรอไว้ใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงไปในภาชนะเตรียมไว้ค่ะประกบขนมปังแซนด์วิชเข้าด้วยกันแล้วชุบลงไปในส่วนผสมแป้งที่ทำเตรียมไว้นำไปคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นอีกทีจากนั้นก็นำไปทอดในน้ำมันที่ได้อุ่นรอไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันแล้วหั่นครึ่งเตรียมเอาไว้ค่ะใส่มายองเนสลงไปในภาชนะแล้วจึงใส่แฮมหั่นเต๋าเป็นชิ้นเล็กๆตามลงไปอีกทีตามด้วยข้าวโพดต้มสุกแล้วคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ตักใส่ชิ้นขนมปังแซนด์วิชที่ได้เตรียมเอาไว้ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟกับเมนูอร่อยแซนด์วิชกรอบไส้แฮมข้าวโพดเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะอยากให้เพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูค่ะแล้วได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรแวะมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะ
ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ค่ะและวันนี้พี่แอปเปิ้ลก็จะไปร่วมงานทอดโดนัทเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กพิเศษซึ่งตามองไม่เห็นทั้ง4คนด้วยค่ะแต่ระหว่างทางไปงานนัดกับเพื่อนๆเอาไว้ว่าจะนำขนมอร่อยนี้ไปฝากให้พวกเขาได้ลองทานกันดูสำหรับภาพกิจกรรมในวันนี้ถ้ามีโอกาสก็จะนำมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมในคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Thank you for watching our channel. Don't forget to like, share and subscribe. See you